สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดสะพรึงแห่แชร์วินาทีงูเห่าอินเดียเขมือบงูเหลือมตัวเบิ้มทั้งตัวแถมกลืนเร็วมากทั่วทั้งอินเดียมีงูเกือบ300สายพันธุ์โดยมากกว่า60สายพันธุ์มีพิษแต่เกิดเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวเมื่อเร็วๆนี้เป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮากับคลิปวิดีโอความยาว21วินาทีแสดงให้เห็นภาพสุดสยองอันน่าขนลุกขณะที่งูเหลือมขนาดใหญ่ถูกเขมือบโดยงูเห่าอินเดียทั้งเป็นที่มีขนาดพอๆกันกับตัวมันเองได้อย่างง่ายได้สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไมซูรุรัฐกรณาตกะประเทศอินเดียฉากการล่าของงูกลืนงูจุดประกายให้เกิดการถกเถียงกันมากมายในทันทีซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตกใจและหยิบกล้องออกมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้เห็นได้จากภาพว่างูเห่าอินเดียดุร้ายตัวนี้มีพิษต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงโจมตีงูหลามอินเดียที่มีความยาวรวมประมาณ91ซมหลังจากที่งูเห่าสัมผัสได้ว่างูเหลือมกำลังจะตายอย่างรวดเร็วจากพิษจึงอ้าปากกว้างโอบร่างของงูเหลือมไว้จากนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้ากลืนงูเหลือมอินเดียเข้าไปทีละน้อยจนสุดทางงานนี้หลายคนทึ่งในความเร็วในการกลืนของกามงูเห่าซึ่งก็มีคอมเมนต์หลากหลายน่ากลัวมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากลืนไวขนาดนี้เลยเหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากรามงูแข็งแรงมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่างูเหลือมอินเดียซึ่งถูกงูเห่ากลืนเข้าไปนั้นไม่มีพิษและมีความยาวสูงสุดได้ถึง5เมตรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่างูเห่าอินเดียรอให้เหยื่อตายจากพิษจากนั้นก็กลืนพวกมันเข้าไปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากลืนงูเหลือมเร็วมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ